ก็อันนี้เป็น XPS เดล XPS นะครับเป็นพอยต์อันนี้ผมชอบตรงนี้นะคือมันสกรีนได้เลยรุ่นใหม่ๆนี่มันไม่สกรีนมาให้นะอันนี้เป็น XPS 13-933เงาสะท้อนได้ไหมเนี่ยเราเห็นดูอ่ะโอเคไปลุยไม่มีอะไรมากครับโจทย์วันนี้เป็นไปอีกแล้วนะฮะน็อตล่วงไปตรงนี้ต้องเดี๋ยวไปเอายกขึ้นนะครับนี่ชำรุดแน่ๆมันจะทำให องัดเลยนะครับก็เรามาลุ้นกันว่ามันจะวอร์มไหมนะครับก็ลุ้นกัน XPS 13นะครับขีด933ก็หน้าตาของโซนในเครื่องก็จะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมกำลังได้ดูอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้จะเป็นเจน4นะครับ i7 Gen 4ถ้าผมจำไม่ผิดนะสติกเกอร์ดำจะเป็น i7 Gen 4ก็จะมีส่วนที่จะอัปเกรดได้ก็จะเป็น SSD เป็น M.2 M.2 ใส่ไม่ได้นะครับ มันต้องเป็น M SATA นะครับก็เป็น M SATA แล้วก็เมมโมรี่เพิ่มไม่ได้ครับติดบอร์ดส่วนที่จับเกียร์ได้รุ่นนี้ก็จะมีแค่ตัวเปลี่ยน SSD ชนิดนี้อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดเครื่องให้ด้วยนะฮะจ็อบนี้ก็คุยกันไว้แล้วก็มีแค่เรื่องแบตเตอรี่กับการทำความสะอาดเก็บกันเลยดีกว่านะครับก็หลังจากที่เปิดฝาหลังแล้วส่วนที่อันตรายที่สุดคือส่วนของเมนบอร์ดนะครับเรื่องของน็อตไม่ว่าน็อตน้ำและต่างอย่างถ้าลงไปเนี่ยพร้อมที่จะชำรุดได้ทันทีเลยนะเมนบอร์ดก็เลยจำเป็นต้องถอดอะแดปเตอร์ไปถอดปลั๊กของแบตเตอรี่ก่อนปลั๊กแบตเตอรี่ครับแล้วก็ถอดสายแพรที่เกี่ยวข้องก็จะมีสายแพรตัว LED ด้านหน้าเครื่องแนะนำให้ขันออกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่แพ้ขาดเจอเยอะฮะใส่แพ้ตรงนี้ขาดเนื่องจากการเปลี่ยนแบตแล้วไม่ยอมเอาใส่แพ้เส้นนี้ออกแล้วก็จะมีใส่แพ้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องออกตอนเปลี่ยนแบตคือเส้นนี้อันนี้จะสำคัญเพราะว่าโดยที่โครงสร้างเขาใช้งานมานานแล้วนะครับมันก็จะเกิดการหลุดหรือชำรุดของพอร์ตได้เพราะนั้นเราต้องระวัง
ลางัดเปลี่ยนก็ต้องระวังนะมากขึ้นให้ทำการโยกเอานะครับอย่าไปดึงลอกขึ้นเพราะว่ามันจะเสียตัวลายปิ้นมันจะหักแล้วค่อยโยกโอเคนะครับก็เส้นนี้นี่ถ้าหักและชำรุดนี่เป็นชิ้นส่วนที่แพงเอาเรื่องนะครับไม่ต่ำกว่าเป็นพันนะครับเส้นนี้มีแค่เส้นนี้มาขวางก็ไม่มีอะไรครับก็ต่อแค่ส่วนตรงนี้ส่วนของที่สำคัญออกไปแล้วหมดแล้วที่ขวางของแบตเตอรี่ก็ออกหมดแล้วก็เหลือแค่ว่าขันน็อตแบบนะครับทีนี้เราก็ขันน็อตแบตดูโค้ดแล้วก็ไปจัดการหามาเปลี่ยนก็ยังไม่บวมมากนะครับยังไม่ผิดรูปเท่าไหร่ก็เป็นปัญหาจากที่ตัวแบตเตอรี่เองเสื่อมสภาพเก็บประจุได้น้อยสำหรับ XPS 13-9300ใช่ไหมใช่ดิก็ลืมเลยทำอะไรเครื่องจักร13-9333ใช้แบตเตอรี่ไทตัวนี้นะฮะเพื่อนๆถ้ามีใครใช้อยู่ก็จะได้ดูโค้ดแบตเลยนะครับก็โค้ดแบตใช้ C4K9V เป็นไทแบตนะครับ55 วัตต์ C4K9V โอเค 7.4 โวลต์ ใช่ไหม7.4 โวลต์โอเคครับไม่เป็นไรก็มาหามาเปลี่ยนไม่อยากโจทย์นี้โอเคอันนี้เป็นแบตเก่าก้อนบนนี้แบตเก่าของลูกค้าก้อนล่างนี่คือแบตเอามาใหม่ครับก็จะมีรอยนะฮะที่การติดตั้งก่อนใส่แบตก็ทำความสะอาดส่วนอื่นที่เราจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ค่อยใส้กล้องน่าจะจับไม่ได้ก็โอเคครับดูจากการตัน
็ถือว่าตันมากก็เดี๋ยวเราก็เก็บสายไฟตามสเต็ปที่คือตอนนี้ไปก็คือต้องใส่แบตเตอรี่นะครับก็คือเก็บอ็อบเจกต์ได้ให้เรียบร้อยสายไฟนะครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนแบตอย่างเดียวนะครับเราก็แค่ปิดสวิตช์ในเรื่องของพัดลมให้เขาให้ลูกค้าด้วยแต่เรื่องของซิลิโคนนี่ผมไม่ได้แจ้งนะครับลูกค้าไม่ได้แจ้งมา
มันก็จะมีฝั่งที่เป็นเขียนสติ๊กเกอร์ว่า MB กับ DB นะครับก็วางลงไปให้ถูกนะครับก็นะครับเรียบร้อยก็สุดท้ายแล้วเราก็ใส่ตัวแบตเตอรี่ครับแล้วก็เก็บงานส่วนที่เหลือก็ถ้าอยู่ในสภาพนี้นะครับก็แนะนำหรือข้อควรห้ามคือห้ามทำอะไรร่วงเลยนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองได้เข้าไปอยู่ในวงจรแล้วมันจะเขาเรียกอะไรปล่อยไฟเตรียมให้เราเปิดเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราต้องทำการปิดฝาก่อนก็ใส่น็อตแค่พยุงฝาหลังก่อนเพราะว่าผมต้องเทสตัวแบตครับโอเคแบตใช้งานได้ขึ้นเดียว